สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคากระเป๋าที่ป้าแตนลุงพลเอามาปล่อยโซเชียลถึงกับลั่นนึกว่าแบรนด์เนมเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังก่อนหน้านี้หลายคนคงทราบกันดีว่าครอบครัวของแม่น้องชมพู่นั้นได้ทำอาชีพใหม่นั่นก็คือขายกระเป๋านั่นเองซึ่งต้องบอกว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวแต่ล่าสุดนั้นทำเอาชาวโซเชียลต่างสงสัยหนักเพราะครอบครัวลุงพลป้าแตนก็ได้เปิดอาชีพใหม่นั้นก็คือขายกระเป๋าเช่นกันจนกลายเป็นประเด็นดราม่าว่าทำตามหรือไม่นั่นเองล่าสุดเพจลุงพลป้าแตนได้โพสต์ข้อความระบุว่ามาจ้ากระเป๋าสวยๆโดยราคานั้นก็มีตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปด้านชาวโซเชียลต่างเข้ามาถามเป็นจำนวนมากว่าราคานี้แพงไปไหมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ